Hello, welcome to Titaning Channel. My name is Taito. และยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Gallery ที่ที่งานศิลปะของพวกเรานี้จะเป็นได้มากกว่าสิ่งล้ำค่าภาพวาดภาพเขียนเพนติ้งและงานศิลปะทุกชิ้นที่นี่ต่างก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองแม้แต่ภาพที่อยู่ตรงนั้นที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ไงก็ตามวันนี้เราจะมาสร้างงานศิลปะที่โลกทั้งโลกจะต้องสะเพริงกลัวเราจะมาวาดภาพที่ใครเห็นแล้วจะต้องเก็บไปฝันร้ายไปอีกหลายสัปดาห์มาดูกันว่าเรื่องราวของงานศิลปะชิ้นนี้จะเลวร้ายได้ขนาดไหนภาพที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นภาพของหญิงสาวที่หลงไหลในแสงสีของงานปาร์ตี้ในยามค่ำคืนเธอเป็นเด็กสาวอายุ14ที่ชอบหนีออกจากบ้านในช่วงเวลาตะวันลับฟ้าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อหางานปาร์ตี้ที่เธอถูกใจพ่อแม่ของเธอไม่แม้แต่ที่จะสนใจสักนิดว่าเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงนั่นเป็นเหตุผลที่เธอจะต้องหาใครสักคนที่ใส่ใจเธอมากกว่าตัวเขาเองเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปตั้งแต่ตอนที่เธออายุ3ขวบแสงสีของงานปาร์ตี้ทำให้เธอรู้สึกถึงความสดใสและหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังที่ว่าสักวันที่เมื่อเธอเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้จะมีใครสักคนเดินเข้ามาทักเธออย่างเป็นมิตรที่ไม่ใช่มิจฉาชีพและมอบความสนใจให้ความสุขให้เธอลุกขึ้นมาเต้นได้อย่างไม่อายใครให้เธอได้รับรู้ถึงหัวใจที่เธอตามหามาแสนนานและนี่คือเรื่องราวของนางสาวราตรีผู้ใช้ชีวิตในงานปาร์ตี้เพื่อหนีปัญหาในครอบครัวอบกำลังจะทักว่าจะยืนดูอีกนานแค่ไหนไม่คิดจะซื้อกันบ้างเลยหรือไงภาพที่2เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ผิดแปลกจากมนุษย์คนอื่นในคืนที่เขาเกิดมาผู้เป็นแม่ก็อำลาโลกไปอย่างไร้ความปลานีทิ้งให้เขาอยู่กับคุณพ่อที่ไม่เคยคิดอยากจะมีบุตรซึ่งดูเหมือนว่าเขาอยากจะขุดหลุมฝังศพลูกชายของเขาตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเขาถูกโยนเข้าไปในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อป้าป้าไม่ต้องการเขาอีกต่อไปมีคนอยากจะซื้อภาพนางสาวราตรีขายไปสิจะรออะไรไงก็ตามเขาใช้ชีวิตมากับการถูกบูลลี่มาโดยตลอดเมื่อเขาเติบโตเขาก็เริ่มจะหมดโปรกับการทำตัวเป็นคนดีเขาอยากจะทำสัญญากับผีหรือปีศาจสักตัวชัวร์อยู่แล้วว่าปีศาจไม่มีจริงแต่สิ่งที่เขาทำก็ไม่ต่างอะไรจากการโดนสิงจากสิ่งที่ไม่ใช่คนเขาเริ่มออกตามล่าผู้คนที่เคยทำร้ายเขาในอดีตและขีดชะตาชีวิตของพวกมันให้กลายเป็นฝันร้ายจากนั้นก็กำหนดวันสุดท้ายของชีวิตให้กับพวกมันทุกคนและนั่นคือเรื่องราวของเจ้านั่นมันโรคร้ายผู้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องจากการโดนบูลลี่ในวัยเด็กภาพต่อไปนี้ไม่ได้มีเรื่องราวให้เล่าเหมือนนิทานอีสปเหมือนภาพที่ผ่านมาแต่หากจะเป็นภาพที่มีความหมายแฝงของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเกิดจากการกระทำตามอารมณ์ชั่วขณะในระยะสั้นๆแต่ผลของมันนั้นจะอยู่กับผู้กระทำไปตลอดชีวิตเหมือนยาพิษที่ไม่มีวันถอนคืนเว้นแต่หากว่าคุณตัดสินใจกระทำสิ่งนั้นเหมือนกับที่ผมตัดสินใจขายเจ้านั่นมันโรคร้ายซึ่งได้คิดไต่ตรองถึงผลกระทบของมันดีแล้วก็เท่ากับว่าคุณยอมรับความท้าทายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ยอมรับชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่จะผุดขึ้นมาด้วยน้ำมือของคุณยาพิษที่คุณกำลังจะกลืนลงไปนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าคุณแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดและสร้างภูมิคุ้มกันในตัวคุณเพื่อป้องกันความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่หากคุณดื่มยาพิษนั้นอย่างขาดสติโดยหวังว่ามันจะทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นผลของมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะมันจะตามหลอกหลอนคุณโดยทำให้คุณทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตและนั่นคือความหมายของภาพวาดแห่งการมีชีวิตยาพิษที่มีหัวใจซึ่งเกิดขึ้นจากความใคร่ของมนุษย์สองคนและนั่นคือภาพสุดท้ายที่เราจะวาดในวันนี้แกลเลอรี่ของผมยังมีเรื่องที่จะเล่าอีกมากมายขอให้คุณผ่อนคลายกับโลกหลังความตายในอนาคตอย่าลืมกด Subscribe และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้าผมยังมีชีวิตอยู่สวัสดีครับNope.